ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะขอโอกาสครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูศรีธิดาพรค่ะครูบาอาจารย์ทุกๆรูปวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวข้าพเจ้าเองได้มีโอกาสได้ถวายประสบการณ์จริงๆแล้วประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมีค่าทุกคนเลยนะคะไม่ว่าใครจะขึ้นมาพูดเนี่ยมันก็มีค่าหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันเราไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ด้วยขีดจำกัดของศักยภาพหรือความสามารถที่มีไม่เท่ากันอย่างเช่นปัญหาเดียวกันอีกคนนึงมีความอดทนสูงอีกคนนึงมีความอดทนต่ำแต่เราไปยัดเยียดความอดทนให้กับอีกคนนึงอดทนอดทนอดทนเชื่อฉันสิให้อดทนทีนี้ถ้าเกิดว่ามันต้องการที่จะยืดระยะอย่างสมมุติพี่เนนเนี่ยมาเรียนหนังสือแล้วไม่อยากจะเรียนต่อละอยากจะไปทำอย่างอื่นเพราะว่าสมัยเนี้ยมันเป็นความช่างโชคดีและโชคร้ายของสื่อออนไลน์สมัยก่อนเนี่ยสื่อออนไลน์มีขีดจำกัดในการเล่นถ้าใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ใช้มาถึงขนาดในโทรศัพท์มือถือก็ทำให้เห็นความเจริญเนี่ยถึงกันหมดเลยไม่ใช่ทั่วประเทศนะคะทั่วโลกคุยกันได้ตลอดเวลาสมัยก่อนคุยโทรศัพท์ทีนึงเนี่ยนาทีนึงแพงมากต่างประเทศอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ถูกมากมันมีขีดจำกัดของการใช้งานเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีความเจริญสูงความเสื่อมมันสูงตามความเจริญมันเท่ากันไอ้ที่เราเรียกว่าความเจริญเนี่ยทางพุทธศาสนาบางอย่างเรียกว่าความเสื่อมความเจริญทางโลกก็คือการมีเขาเรียกว่ามีความสำเร็จในฝ่ายของโลกธรรมฝ่ายดีที่เขาเรียกว่าโลกธรรม8เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนคือในส่วนของอิทธาลมกับอนิทธาลมอิทธาลมก็คือชื่อเสียงเกียรติยศก็คือตัวยศนั่นเองคืออำนาจเงินทองก็คือลาภแล้วก็สุขความสุขมันเป็นโลกธรรมฝ่ายดีที่เราปรารถนาถ้าใครมีไอ้สี่ฝ่ายเนี้ยสี่อันเนี้ยเยอะเท่าไหร่ทางโลกเขาเรียกว่าเจริญเราก็เลยพยายามที่จะทำให้ไอ้สี่อย่างเนี้ยเจริญแต่ในพุทธศาสนาของเราก็มีพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนเอาไว้แล้วว่าโลกธรรมเนี่ยมันเป็นสมบัติผัดกันชมมันเป็นของที่ทุกคนเนี่ยได้เจอแล้วก็เสื่อมไม่มีอะไรเลยที่มันจะยั่งยืนแต่เราเหมือนกับเด็กดื้อที่เราไม่เชื่อพุทธเจ้านะคะปากเราเนี่ยเราก็บอกว่าเราเนี่ยเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เอาจริงๆเนี่ยเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนที่มันเสื่อมก็คือเสื่อมตอนที่เราถูกนินทาก็คือเสื่อมแล้วค่ะตอนที่เราถูกคนอื่นตำหนิถูกนินทาเนี่ยก็คือเสื่อมแต่ความเสื่อมทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดได้ด้วยตัวของมันเองโดยธรรมชาติของพระไตรลักษณ์เนี่ยมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันเสื่อมเพราะอะไรเรื่องนี้น่าคิดมากเลยอะสมัยที่เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยงงไปหมดค่ะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์งงจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่พอเ
พอเราเริ่มตั้งสติใช้ชีวิตจริงอยู่กับปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะในคอร์สเข้มหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่คำว่าอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยฝึกในลานธรรมอยู่กับปัจจุบันแล้วต้องเอาปัจจุบันที่ฝึกได้เนี่ยไปใช้จริงๆถ้าใครไม่สามารถที่จะนำสิ่งที่ฝึกได้ไปใช้จริงๆเหมือนกับนักกีฬาที่ซ้อมเก่งๆแล้วแข่งขันแล้วเป็นยังไงคะแพ้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนักปฏิบัติเยอะมากที่เหมือนกับปฏิบัติได้ดีเดินจงกรมดีนั่งสมาธินิ่งทุกอย่างเหมือนจะดีอะแต่พอไปใช้ชีวิตจริงทางโลกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ทางโลกอย่างมีความสุขเดี๋ยวก่อนนะคะนั่งตรงนู้นก็ได้พี่หมอให้แม่นั่งตรงโต๊ะไม้ก็ได้นั่งโต๊ะไม้ดีกว่าโต๊ะไม้ก็ได้ต้องขอโทษทีค่ะพอดีวันนี้แม่มาน้องชายนะก็ไม่ค่อยได้มานะไม่เคยมางานปริวาสนะคะก็ดีใจที่มาทีนี้ก็ขออนุญาตพูดต่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือสับสนมากค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพุทธเจ้าก็สอนด้วยนะการรักษาความดีการรักษาความสุขเปรียบเสมือนกับกุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือที่จะรักษาชีวิตของเราไว้ให้มีความสุขตราบใดที่เรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเอาตกลงความสุขมันอยู่ได้หรือมันอยู่ไม่ได้สงสัยไหมเนเตอร์ความสุขนี่มันอยู่ได้อยู่ไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้อ่ะมันไปไหนอ่ะความสุขอยู่ตรงไหนอ่ะความสุขเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดหลายแบบมากความสุขมันมีอยู่หลายแบบแต่เราเองเนี่ยต่างคนต่างเอาความสุขที่ตัวเองคิดว่าใช่เนี่ยเอามาเป็นบรรทัดฐานตั้งแล้วก็เอาความสุขของตัวเองเนี่ยแหละไปวัดกับคนอื่นพอเรามีความสุขแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะไปดูถูกความสุขของคนอื่นทันทีแล้วเราไม่ได้ดูถูกเปล่าๆนะคะบางทีเราใส่ความโง่ให้กับเขาด้วยอย่างเช่นคนที่มาวัดกับคนที่นอนอยู่ที่บ้านคนที่มาวัดก็บอกว่าการมีบุญเนี่ยมันเป็นความสุขแต่คนที่นอนอยู่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานอนอยู่บ้านมีความสุขต่างคนต่างมีความสุขแต่แปลกนะคนมีความสุขทะเลาะกันทะเลาะกันไม่มีความสุขแล้วมีความทุกข์เห็นไหมคะมันมีอะไรเป็นตัวแปรอยู่ทะเลาะกันเนี่ยมันคือความทุกข์แล้วมันเป็นความสุขได้ไงเพราะว่าคนที่ยึดว่าบุญเป็นความสุขก็จะผูกตัวนี้เป็นความสุขก็จะด่าคนที่บ้านว่าโง่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ยอมใช้ความเป็นมนุษย์ให้มันสมบูรณ์ทำไมถึงได้นอนทิ้งลมหายใจเนี่ยไปว่าเขาอีกแต่คนที่อยู่ทางบ้านที่นอนอยู่ก็ด่าคนอยู่ที่วัดโง่คนอะไรอยู่ดีๆบ้านก็มีรถก็มีที่นอนก็มีดีๆไปนอนเสื่อที่วัดไอ้ตัวที่มันสามารถที่จะเอามาด่ากันได้หรือเอามาดูถูกกันได้เนี่ยมันเป็นกิเลสที่ซ้อนความดีอีกทีนึงมันเป็นตัวทิฏฐิมานะที่มีความเห็นว่าเราเป็นคนดีเราจึงดูถูกคนอื่นจิตใจของคนที่ไปดูถูกคนอื่นเนี่ยถามว่ามันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์แต่เราก็ว่าเราเป็นคนดีเรามีความสุขนะแปลกไหมคะเมื่อก่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางทีเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ข้างนอกเอาละคนข้างนอกไม่เข้าใจธรรมะคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่ออยู่ในวัดปฏิบัติธรรมด้วยกันแท้ๆยังทะเลาะกันเลยทะเลาะไหมพี่อรพิน
พี่หมอทะเลาะกันมาคนปฏิบัติธรรมทะเลาะไม่ถูกใจกันก็ทะเลาะกันละคนปฏิบัติธรรมเองก็เป็นแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวแล้วว่าคนเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดสิ่งที่มันทำให้คนทะเลาะกันเนี่ยมันคือความเห็นที่มันยังไม่เท่ากันถึงจะเข้าวัดเหมือนกันแต่ความเห็นมันพัฒนาไม่เท่ากันใช่ไหมคะมันจึงทำให้ดูถูกกันไปดูถูกกันมาไอ้การดูถูกเนี่ยมันไม่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้ามันไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในความดีที่เรามีอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะคะหลวงพ่อเป็นค่ะพอมีความรู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมองคนอื่นเขาเหมือนกับไม่เป็นซึ่งเมื่อปีที่แล้วแม่ชีเรียนนักธรรมเรียนธรรมศึกษากับโยมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโยมถวายความรู้นักธรรมตีกับสอนธรรมศึกษาให้กับแม่ชีก็ทุกปีก็จะมีหน้าที่ในพรรษาทีนี้พอตอนแยกวิชาเรียนนะคะแม่ชีเนี่ยต้องเรียนเบญจศีลเบญจธรรมในส่วนของธรรมศึกษาแต่ส่วนของพี่เนนเนี่ยปีที่แล้วนี่พี่เนนเฟื่องกับพี่เนนเบียร์ถวายความรู้พี่เนนเฟื่องกับพี่เนนเบียร์เรียนวินัยน่าจะเป็นหลวงพี่ม่อนสอนใช่ไหมลูกใครสอนนะหลวงพี่ม่อนสอนเนนแม่ชีบอกอาจารย์เรียนได้หรือเปล่าอยากรู้จังเลยว่าวินัยเนี่ยเป็นยังไงดีแม่ชีแต่อาจารย์ขอแม่ชีอย่างนึงได้ไหมถ้าแม่ชีเรียนวินัยของพระแล้วเนี่ยแม่ชีจะต้องเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ควรกับพระแต่แม่ชีห้ามเอาสิ่งที่รู้ไปจับผิดพระนะถ้าแม่ชีเรียนแล้วจับผิดพระเนี่ยแม่ชีอย่าเรียนดีกว่าเพราะเราจะได้ไม่ต้องรู้ถ้ารู้แล้วไปจับผิดอย่าเรียนจับผิดเนี่ยมันเป็นความคิดดีหรือความคิดไม่ดีคุ้มไหมรู้แบบเนี้ยถ้าเรารู้แล้วเราไปจับผิดคนอื่นเนี่ยถามว่ามันคุ้มค่ากับการปฏิบัติธรรมคุ้มค่ากับการศึกษาธรรมะหรือเปล่าบอกแม่ชีไม่ต้องเรียนแต่ถ้าเกิดแม่ชีเรียนเพื่อให้รู้ว่าพระท่านทำแบบเนี้ยจะเหมาะหรือไม่เหมาะเราควรที่จะทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าเรียนในฐานะที่เราเป็นอุบาสิกาเราควรรู้จริงๆแล้วมันควรรู้อ่ะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่รู้เนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่ครั้งนึงนานมากแล้วค่ะดูเสียงก็ได้นะคะนานแสดงว่านานจริงนานจนแบบว่าน่าจะสักประมาณ20กว่าปีได้กว่าตอนนั้นมีวัดอยู่วัดหนึ่งก็พาเนนเนี่ยแหละค่ะชีวิตเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอยู่แต่กับเนนเนี่ยไม่รู้สร้างบุญหรือสร้างอะไรไว้ยังไงก็ไม่ทราบตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วนะอยู่วัดเนี่ยก็อยู่กับเนนเนี่ยแหละค่ะมีโอกาสได้อุปถากเนนอยู่กับเนนมาทุกรุ่นหลายรุ่นมากหลายวัดมากจนหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อวัดปากท่อค่ะเจ้าคณะอำเภอปากท่อต้องขอไปลืมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านที่ไปกราบท่านบ่อยนะคะก็เอาเนนไปฝากท่านเรียนนี่แหละเนนก็ดื้อดื้อขี้ดื้อมากตอนนั้นหลวงพ่อก็โทรศัพท์มาให้มารับเนนในฐานะเป็นผู้ปกครองเนนไปรับเนนกับคือลงโทษให้ตักห้องหักตักส้วมสารพัดอะค่ะก็เอาไม่อยู่ทีนี้ก็เลยให้ไปรับเนนบอกจะสึกแล้วนะบอกหลวงพ่อได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อชะลอการสึกเอาไว้ก่อนขอเป็นเนนออกมาได้ไหมจะได้ไปฝากที่อื่นต่อให้เขาเดือดร้อนต่อหลวงพ่อก็ไม่ทันไรเลยพอเราขับรถไปถึงวัดลาดสมานฉันตอนนั้นจำได้ขับรถไปปุ๊บโอ้โหเนนเราใส่เสื้อกงเต็กอะค่ะเสื้อคนจีนอะที่สำหรับใส่ตอนพ่อแม่เสียค่ะเพราะไม่มีเสื้อผ้าใส่ไงสึกอะใส่เสื้อกระสอบอะวิ่งกันผมไม่มีอะเสียลูกเห็นแล้วสลดใจมากโอ้ยทำไมเนนเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ได้พาไปบวชใหม่เลยนะคะวันนั้นก็ไปขอร้องอีกวัดนึงที่จะเล่าเนี่ยไปขอร้องอีกวัดนึงให้ท่านรับไปก็เลยไปอีกอ่ะตอนนั้นไปประจวบคีรีขันธ์
จากราชบุรีใช่ไหมคะลงใต้ค่ะไปประจวบคีรีขันธ์เอาเนนไปฝากไว้จะเล่าก็คือมีคุณตาอยู่ท่านนึงแกบวชมาสมัยที่แกบวชเนี่ยแกได้นั่งทำโทโอ้โหได้ยินอยู่คำหนึ่งเยอะมากเยอะจนมึนคำของแกโลกวัชชะโลกวัชชะทั้งวันอันนี้มันเป็นโลกวัชชะเนี่ยเรียนนั่งทำโทมาอะไรเงี้ยแล้วก็ด่าไปเนนด่าพระด่าพระองค์นู้นด่าพระองค์นี้เอามาเล่าอะค่ะเล่าวัดนู้นเล่าวัดนี้ให้ฟังนี่ก็เป็นโลกวัชชะนั่นก็เป็นโลกวัชชะแม่ชีสีดาโลกวัชชะคืออะไรแม่ชีสีดาโลกวัชชะคืออะไรเดี๋ยวฟังต่อไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยอ๋อเหมือนฟังเข้าใจนะโลกวัชชะทราบไหมคะพี่เนวรัตน์ถ้าไม่ได้บอกให้ฟังเดี๋ยวฟังต่อไม่รู้เรื่องเนาะโลกติเตียนโลกไม่ได้ผิดวินัยแต่โลกอ่ะไม่ยอมรับอย่างเช่นพระใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าพระโทรศัพท์มือถือตอนนั้นท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านก็เมตตาเข้ามาฟังพอดีท่านก็เรียกว่าท่านก็เหมือนกับให้การยอมรับว่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็คือพูดดีนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็เอาวินัยเข้ามาจับกันว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยพระไม่ควรใช้เนนก็ไม่ควรใช้เนนควรใช้หรือไม่ควรใช้ครับสมัยก่อนน่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีแม่ชีอยู่ท่านนึงท่านเก่งมากแปลหนังสือของธรรมโอนะคะแปลหนังสือภาษาอังกฤษที่เราอ่านกันมาอยู่ที่นี่ตอนที่ท่านเรียนบาลีด้วยกันเนี่ยตอนนั้นนั่งเรียนบาลีกับท่านเรียนหลักสูตรของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แม่ชีท่านเนี้ยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยพอตอบอะไรเนี่ยกดโทรศัพท์มือถือดูบาลีค่ะเขาใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอ่ะเขาเรียนบาลีใช้โทรศัพท์มือถือท่านเนมีโทรศัพท์มือถือเนจะเอาดูบาลีไหมไม่มีทางนี่แหละถามว่ามันเป็นโลกวัชชะหรือเปล่าคือคนเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยตัวเองใช้แบบไหนเนี่ยก็จะคิดว่าคนอื่นใช้แบบนั้นตัวเองดูหนังฟังเพลงก็คิดว่าคนอื่นจะดูหนังฟังเพลงเขาไม่คิดเลยว่าคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยดูหนังกับโทรศัพท์มือถือเลยก็ได้แต่เรามักเอากิเลสของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยไปวัดกับคนอื่นแล้วก็ดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นคุณลุงคนนั้นน่ะก็อะไรก็โลกวัชชะโลกวัชชะตั้งแต่นั้นมากลับมาที่แม่ชีต่อวันนี้แม่ชีเป็นนางเอกนะยกตัวอย่างแม่ชีก็เลยบอกกับแม่ชีว่าแม่ชีอ่ะอย่าถ้าแม่ชีตั้งใจจะเรียนเนี่ยต้องเรียนเพื่อพุทธบริษัทต้องเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดจะเรียนพระวินัยแล้วมานั่งจับผิดพระอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดมันใช่หน้าที่เราหรือเปล่าเมื่อกฎหมายอ่ะเราก็เห็นคนผิดกฎหมายต้องเยอะทำไมเราไม่ไปตามด่าคนผิดกฎหมายมั่งเราบอกเป็นหน้าที่ของตำรวจแปลกไหมคนผิดกฎหมายผิดกฎจราจรเราบอกเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่พอพระเนี่ยทำผิดหรืออะไรเนี่ยเราบอกเป็นหน้าที่ของเราต้องช่วยกันดูแลเป็นอย่างนั้นทีนี้พอพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันหลายอย่างค่ะจากประสบการณ์ที่มันกว่าที่จะมาอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กระทบกับการพยายามหาความสุขเนี่ยแหละค่ะอยากจะมีความสุขตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ตรงจุดสักทีหนึ่งมันกระทบคนนั้นทีกระทบคนนี้ทีเหมือนเมื่อตอนที่ท่านพระอาจารย์เปิดเทปก่อนที่จะเข้ารายการบุญที่เป็นกุศลจริงๆเป็นแบบไหนทั้งที่เราทำบุญเคยไหมว่าทำบุญแล้วไม่มีความสุขเคยไหมพี่หมอเคยพี่นวรัตน์เคยไหมคะทำบุญแล้วไม่มีความสุขก็พุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสงสัยไหม
หนูนี่แหละสงสัยแล้วก่อนสงสัยมากพระพุทธเจ้าระดับนั้นพระพุทธเจ้าอ่ะพระองค์ทรงมีพระมหาปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณสิ่งที่พระองค์ตัดเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงไม่เข้าใจมันไม่ได้เกิดความท้อที่จะไม่ศึกษาทำไมล่ะในเมื่อบุญเป็นชื่อของความสุขเนี่ยทำไมเราอยู่วัดเราก็ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องราวต่างๆทีนี้ไปดูคำว่าบุญก่อนอธิบายเพิ่มจากเทปที่เปิดไปดูว่าบุญคืออะไรบุญคือการชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นชื่อของการไม่มีกิเลสทำไมบุญถึงเป็นชื่อของการไม่มีกิเลสสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านเคยตัดเอาไว้จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ตัดเอาไว้ก็พูดเอาไว้เหมือนกันในขณะจิตของเราเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลซะแล้วอกุศลเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดได้จิตของเราเนี่ยในขณะที่อกุศลมันเกิดเนี่ยมันถึงจะมีความทุกข์เราสังเกตไหมคะว่าที่เราทุกข์เพราะอะไรหนึ่งเอาง่ายๆลำคาญโกรธเกลียดอิจฉานี่คือจิตที่มันไม่มีความสุขแต่ในขณะที่จิตมันเป็นบุญเนี่ยไอ้พวกนี้มันเกิดไม่ได้เลยจิตดวงเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดสองแบบได้แต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาบุญของเราเอาไว้ได้พอเราไม่สามารถที่จะรักษาบุญของเราเอาไว้ได้ก็จึงกลายเป็นว่าจิตมันก็ถูกกิเลสเข้าแทรกเป็นระยะระยะเพราะว่ารักษาจิตไม่เป็นเกิดอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาเกิดความเห็นว่าฉันเก่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ฉันรู้นะว่าฉันน่ะเรียนมาฉันจบนักธรรมโทมานะสมัยเป็นพระจบนักธรรมโทมาบวชมา5พรรษาตอนนั้นเกือบไปบ้านเขาด้วยค่ะแกเป็นมัคคทายกอยู่แกก็คุยจนเราแบบเอาละเราก็กิเลสขึ้นเหมือนกันตอนนั้นก็อายุสักประมาณ28 29ได้กิเลสเจ้าของก็ขึ้นนะคะพระคุณเจ้าแกก็คุยมากๆเข้ามากๆเข้าเราก็กิเลสขึ้นเราก็เลยถามท่านว่าถามคนแก่นะคะแกไม่ได้เป็นพระนะคะแกเป็นคารวาสศึกมานานแล้วลุงเก่งขนาดนี้ทำไมลุงไม่บวชหลายๆพรรษาไปเลยศึกออกมาใหม่เกือบโดนอะไรเขามองหน้าเกือบโดนแล้วแต่ก็ไม่โดนหรอกมีวิธีออกคือพูดดีจริงๆเลยอะบวชพูดอย่างนี้น่าจะบวชเป็นพระนะไม่น่ามาเป็นคารวาสเลยเบรกไปพักหนึ่งเงียบไปพักนะก็คือทีนี้เนี่ยพอตอนหลังพอมาปฏิบัติธรรมก็มาเจอวงการพระสงฆ์อะมาอยู่ในวงการที่มีครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์ก็มาเห็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นคือคารวะจับผิดโยมคารวะจับผิดโยมจับผิดพระพอมีความรู้แล้วจับผิดพระแทนที่จะได้บุญนะคะสังเกตไหมคะโยมที่ได้บุญเยอะๆเนี่ยคือโยมที่มานานมาทีอย่างเงี้ยถ้ารักษาใจเป็นไม่ใช่กรรมฐานนะโยมบางกลุ่มเนี่ยโยมบางท่านเนี่ยที่อยู่ในวัดเนี่ยถ้าไม่มีกรรมฐานเนี่ยมันจะเอาอัตตาของตัวเองเนี่ยค่ะความรู้เนี่ยจับผิดพระมันจะกรรมหนักแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้ด้านกรรมฐานเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยมันจะได้บุญมหาศาลต่อโยมที่อยู่ข้างนอกมันจะสลับกันมันต้องมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพมีการรู้จักหน้าที่ของตัวเองการปฏิบัติต่อพระทำยังไงอะไรเงี้ยทีนี้พอมาเรียนหนังสือก็เจอครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันอีกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนช่างสังเกตตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนพระไตรปิฎกเลยค่ะเอาพระไตรปิฎกขึ้นมาเลยสอนลูกศิษย์ข้อนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอามาสอนลูกศิษย์เลยค่ะ
เอาไปเลยเนี่ยจำมาไว้ข้อนี้เอาไปเถียงกับคนได้เลยไม่ต้องกลัวใครว่ายังไงเอาไปแต่ปิดกข้อนี้ไปยันเลยไปเถียงเลยฟังจบปุ๊บไม่สบายใจว่าจังคะโยมไม่สบายใจโยมไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่โยมฟังเนี่ยมันคือความเก่งหรือข้อมูลที่จะไปทำร้ายคนอื่นได้โยมนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณนึกถึงพระมหาปัญญาที่คุณโยมมั่นใจเสมอว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสมาทุกครั้งเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสเข้ามาที่จะไปทับคนอื่นหรือจะไปทำร้ายใครแต่ปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยโยมฟังแล้วโยมมีความรู้สึกว่าโยมกำลังเห็นอาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์ให้เอาคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปจัดการกับคนอื่นซึ่งมันคือการทำร้ายคนอื่นนั่นเองไม่สบายใจไม่สบายใจแล้วทำยังไงต่อก็ดูไว้แล้วก็ไม่ทำตามเท่านั้นเราไม่ใช่ตำรวจพระเราคงจะไปจัดการอะไรไม่ได้ถ้าเกิดเป็นที่มีเรื่องมีราวกันต่างๆเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นอุบาสิกาเองเนี่ยทำผิดหน้าที่เคยทำผิดหน้าที่ไหมหรือว่าพระเคยไหมปกติเราทำงานในโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งใช่ไหมคะอันนี้ฝ่ายผลิตอันนี้ฝ่ายบริหารอันนี้ฝ่ายอะไรฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปนั่งสั่งให้คนอื่นทำตามตัวเองเนี่ยถามว่าได้ไหมคะแต่ทุกวันนี้พุทธบริษัทของเราเนี่ยเหมือนโรงงานที่ไม่มีระบบทุกฝ่ายมันไม่มีระบบอะค่ะพอทุกฝ่ายมันไม่มีระบบปุ๊บมันก็เลยรวนไงฝ่ายผลิตไม่ยอมทำหน้าที่ผลิตจะบริหารฝ่ายบริหารไม่ยอมบริหารจะผลิต เป็นผู้บริหารต้องคิดแล้วว่าต้องทำยังไงกลับมาผลิตซะเองอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ตรงมันไม่ตรงจริตสิ่งนี้มันคือการตกผลึกเล็กๆที่พูดไปเมื่อวานนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาเอกเชื่อหรือเปล่าคะว่าพอเรียนไปเรียนมากลับเห็นตัวเองเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันหิววิชามันเป็นหิววิชามันเป็นเหมือนกับพอเราไปอ่านหนังสือมันเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ30ปีนะคะที่อยู่วัดเนี่ยเหมือนกับได้อะไรแค่นิดเดียวเองไอ้ที่ควรจะรู้อีกตั้งเยอะยังไม่รู้เลยแล้วก็ไปดูเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตโอ้ปีนี้53นะคะแล้วถ้าเกิดจะต้องตายตามอายุไข75ปีสมมุติเขาให้75ปีเหลือเวลากี่ปีพี่หมอ7ตกใจแล้วเนี่ยไม่อยากคิดกี่ปีฮะเหลือเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ22เลยเหรอเยอะไปเปล่าที่เหลืออยู่เนี่ยศักยภาพด้วยค่ะศักยภาพลดลงปีเนี้ยเห็นได้ชัดว่าศักยภาพของตัวเองลดลงเมื่อก่อนสามารถที่จะอ่านหนังสือถึงเช้าได้เลยแม่มานั่งอยู่ด้วยแม่ลงมาข้างล่างนั่งพิมพ์งานอยู่ทำไมไม่หลับไม่นอนนาทีนึง แม่บอกไม่ยอมหลับยอมนอนพิมพ์งานทำเบียร์นิพนธ์ตอนอยู่บริยาโทเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะฝืนไม่ขึ้นจากที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเคยเอ้ยไม่ยากหรอกปริญญาเอกอะไม่นอนสักเดือนนึงเดี๋ยวก็เสร็จกลางวันทำงานกลางวันทำงานให้วัดกลางคืนทำวิญญาณนิพนธ์คิดอย่างนั้นอะเอาเข้าจริงๆไม่ได้ร่างกายไม่ยอมให้พอนอนดึกหน่อยเช้ามาจะทำงานให้วัดก็ทำไม่ไหวสมองไม่ทำงานรวนเวียนหัวสารพัดแต่พอนอนดึกทำงานให้กับทางของตัวเองส่วนตัวก็กลายเป็นว่ากลางวันก็ไม่ได้แต่ถ้ากลางวันทำงานเยอะกลางคืนก็ไม่ไหวอีกค่ะจะไม่ยอมนอนก็ไม่ได้อีก
มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนศักยภาพที่เหลืออยู่เนี่ยเวลาเหลืออยู่เยอะเหมือนกันแต่ศักยภาพไม่เยอะลองคิดดูสิเนี่ยตอนนี้แม่ชีอ้วนกี่ขวบ63ขวบขนาดนี้แล้วแล้วถ้าเกิดทำมาวันนี้63ขวบวิชาที่เหลืออยู่ยังเรียนไม่หมดจะเรียนไหวไหมมีคนแก่หลายคนที่เคยชวนมาปฏิบัติธรรมอะค่ะถามคนแก่แกมาปฏิบัติธรรมแล้วแกขอกลับคือคนมาถึงปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยพยายามที่จะเขาคิดว่าเราได้อะไรนะจริงๆหลายคนลืมวัดเนี่ยก็ยังคุยกับพี่หมอพรอยู่พี่หมอพรนี่เออร์ลี่ออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมถือว่าเห็นเวลาเห็นประโยชน์ของเวลาก็คุยกันอยู่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาลืมเขาทำอะไรกับเราเนี่ยเขาต้องให้เราบริการเขาดีๆอะไรดีๆหมดเลยเขาคิดว่าที่เขาทำให้เราเนี่ยเขาลืมไปว่ามันคือของวัดที่เราบริการเราดูแลทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องการที่จะทำงานให้กับวัดเพื่อที่จะได้บุญมันไม่ใช่เป็นเรื่องงานส่วนตัวที่จะเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องมันเป็นงานธุรกิจส่วนตัวมันก็ไม่ใช่แต่หลายคนโอ้ธรรมวรีบริการไม่ดีไม่มาแล้ววัดนี้แต่วัดอื่นก็ไม่มีใครบริการนะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างการที่เรามาอยู่ที่วัดเนี่ยเรามาอยู่เนี่ยวันนี้ก็จะมีประชุม11โมงอย่าลืมประชุมเป็นระยะค่ะจะมีการประชุมแม่ชีประชุมอุบาสิกาที่อยู่ในวัดเพื่อที่เราจะมากระชับจุดหมายของเรากันว่าเรามาวัดเพื่ออะไรเรามาวัดเพื่อที่จะสร้างบุญเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นเราอยู่วัดเราต้องมีความสุขไม่ใช่แค้นกันอยู่ทรมานกิเลสกระทบกันไปกระทบกันมาเพราะหลายวัดก็จะเป็นแบบนั้นก็เลยต้องมีการประชุมกันเป็นระยะเพื่อที่จะมาคุยกันว่าเราจะอยู่ในวัดเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับวัดได้บ้างแล้วเราลืมนะหรือเปล่าวันแรกที่เราเข้ามาที่วันแรกเนี่ยเราต้องการที่จะทำอะไรบางทีพออยู่นานๆกิเลสมันขึ้นนะคะกิเลสเหมือนโรคมะเร็งกิเลสเหมือนเชื้อโรคถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างคนที่ขี้เกียจน้อยก็จะขี้เกียจมากขึ้นจนไม่เอาอะไรเลยถ้าปล่อยให้กิเลสความขี้เกียจมันโตหรือคนที่ขี้อิจฉานะอิจฉานิดเดียวแล้วไม่มีสติความอิจฉามันก็จะโตขึ้นจนเป็นพฤติกรรมของความอิจฉานี่คือความน่ากลัวของกิเลสถ้าเราไม่มีสติเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าคุณยายอะค่ะคุณยายเนี่ยเขามาเราก็เลยบอกยายอยู่ต่อเถอะเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นมาคอร์สเข้มไม่เป็นไรอาจารย์ดีมากเลยแต่ยายอะไม่อยู่เดี๋ยวยายหายแล้วยายค่อยมาไอเราก็ไม่กล้าพูดอะค่ะอาจารย์มันไปข้างหน้านะความแก่นะมันจะหายออกไปจากโลกนี้สิมันจะไม่หายจากโลกแต่มันหายออกไปจากโลกคิดในใจว่าถ้าเกิดแกทนอยู่ปฏิบัติอันเนี้ยมันมาถึงแล้วไงคะเอาตรงเนี้ยให้มันได้เอาแค่ไหนก็แค่นั้นเหมือนขายของอะเราขนของมาขายที่สถานที่นั้นแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มืดไม่ต้องกลับคือหมดเวลาไม่ต้องกลับขายได้ไม่ได้ยังได้ขายใช่ไหมคะแต่ถ้ากลับไปแล้วก็แค่ยิ้วของกลับมันก็สกัดทุนแล้วจะมาใหม่อีกหรือเปล่ายังไม่รู้ก็จึงพยายามพูดให้แกอยู่แกก็ไม่อยู่แล้วสุดท้ายคนพูดคำนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมานะคะจากประสบการณ์ที่สอนมาถึง15ปีนะคนพูดคำนี้ที่แก่ๆแล้วไม่ได้กลับมาสักคนหายไปไม่ได้กลับมาเพราะว่าตอนที่อยู่เนี่ยมันไม่ไหวแล้วไงนึกออกไหมคะมันไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพอไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเหมือนกับต้นทุนเราอ่ะอาจจะไม่สูงในเรื่องของสุขภาพแต่เรายังมีต้นทุนเหลือไหมคะเหมือนเราจะขายของอ่ะเรามีทุนน้อยแต่เราก็ยังมีทุนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีค
ทุนเหลืออยู่เลยคือไม่มีกำลังเลยนี่คือจบเลยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เหมือนกับทำทานทำทานเนี่ยก่อนจะตายก็ทำได้ถ้ามีเงินทำทานเนี่ยทำได้ถ้ามีเงินนะคะเราจะเห็นว่าเศรษฐีหลายคนเนี่ยเขาจะทำบุญกันก่อนตายตอนที่เขายังอยู่เขาคิดว่าเขาต้องใช้ค่ะเหมือนหลายคนบริจาคร่างกายการบริจาคร่างกายเนี่ยหลายคนก็คิดว่ามันได้บุญเยอะมันคือบริจาคชีวิตบริจาคไม่ชีวิตร่างกายเนี่ยเหมือนกับตู้เย็นที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ให้คนอื่นเขาเรายังอยู่เราก็ไม่ให้เราบอกเขาให้ตอนไหนคะตอนตายแล้วเราเขียนเอาไว้ว่าตายแล้วถึงจะเอาร่างของเราไปได้อะมันก็ได้บุญแต่ว่าบุญมันไม่ถึงขนาดกับให้ชีวิตอะค่ะถ้าให้ชีวิตก็คือตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราให้เขาขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันถึงให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นคือมันไม่ได้ว่าบุญอันไหนดีหรือไม่ดีแต่ว่าเพียงแค่เราต้องเข้าใจว่ามันคือบุญแบบไหนเข้าใจแล้วยอมรับเราก็จะได้เดินหน้าต่อในเรื่องของบุญเมื่อสักครู่นี้ฟังที่พระอาจารย์เปิดอะค่ะก็ทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทนะเราเข้าใจไม่ตรงกันมันจึงเกิดกิเลสฟังแล้วงงไหมงงไหมคะพี่หมอเข้าใจไม่ตรงกันจึงเกิดกิเลสทั้งที่เราเป็นคนดีแต่ความดีของเรามันตีกันแต่ความดีสูงสุดเนี่ยคือความดีเนี่ยแม้กระทั่งความดีเองหรือความสุขเองเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ที่เราสวดมนต์กันนะคะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยไม่เที่ยงความดีเนี่ยถ้ามันยังต้องมีสังขารปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันก็คือไม่เที่ยงไงความดีที่มันมีสังขารปรุงแต่งอยู่ความสุขที่มันมีสังขารปรุงแต่งอยู่มันก็ไม่เที่ยงทีนี้ฟังยากไหมสังขารปรุงแต่งฟังยากไหมพี่นวรัตน์อ่ะเรามาขยายว่าคำว่าสังขารปรุงแต่งในที่นี้หมายถึงอะไรคำว่าสังขารปรุงแต่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงเราต้องใช้อามิตรอย่างเช่นเรามาทำทานเราจะทำบุญใช่ไหมคะเราก็ต้องมีข้าวมีน้ำมีของต่างๆมีพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งการฟังธรรมก็ต้องมีคนพูดมันจะต้องมีตัวองค์ประกอบของความสุขอะค่ะถึงจะเป็นบุญได้แต่มันก็คือบุญไม่ตกนรกเราต้องเคารพในบุญทุกบุญค่ะบุญจะเล็กน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็คือบุญอันดับแรกเนี่ยของพุทธบริษัทเนี่ยสิ่งที่เราขาดไปแล้วเราก็ขาดทุนด้วยคือเราไม่เคารพบุญที่เรามีแล้วเราก็ไม่เคารพบุญที่คนอื่นมีพอเราดูถูกบุญคนอื่นปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเป็นยังไงคะสูงขึ้นไหมทั้งที่มันก็เป็นบุญของเขาอย่างเงี้ยเราไม่เคารพบุญของเราแล้วเราก็ไม่เคารพบุญของเขาอันนี้คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งนะคะแต่มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญเป็นบุญปรุงแต่งเขาเรียกว่าในพุทธศาสนาเรียกว่าปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารคือมันต้องมีการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างที่เราพูดกันเป็นบุญกิริยาวัตถุมันต้องมีวัตถุที่เป็นการกระทำให้เกิดบุญขึ้นมาบุญเกิดตรงไหนคะใจไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันต้องลงที่ใจทั้งหมดเลยใจต้องเป็นยังไงใจต้องไม่มีกิเลสหรือกำจัดกิเลสได้เช่นการสละทานเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่พระอาจารย์เปิดเทปสละทานแล้วต้องการไปถ่ายรูปลงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ่ายรูปลงได้ไหมได้แต่มันอยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยตอนที่เราทำทานจิตของเราสละได้ด้วยไหมถ้าจิตมันสละว่ามันเป็นของเราแล้วเราสละไปถ่ายรูปก็ไม่เกี่ยวกันก็ถ่ายได้ไม่ใช่ว่าห้ามถ่ายรูปเดี๋ยวก็หาว่าเราถ่ายรูปแล้วไปไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นความคิดของเขาไม่เกี่ยวกับเรานี่ค่ะทีนี้บุญท
ที่ไม่มีสังขารปรุงแต่งเราจะเคยได้ยินกันอยู่เสมอๆ เลยอ่ะแต่เรามองข้ามคำนี้ก็คือพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองเคยได้ยินไหมคำนี้ความสุขก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์กิเลสก็คือความไม่มีกิเลสก็คือความสุขนั่นเองถ้าพูดแบบตรรกศาสตร์อะค่ะแบบตรรกศาสตร์คุยกันเนี่ยนักปรัชญาเขาคุยกันเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลความไม่มีกิเลสก็คือความสุขนั่นเองไม่มีก็คือไม่มีอะไรปรุงแต่งอันนี้แหละเรียกว่าความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งทุกครั้งที่เรามาทำบุญนะคะทุกครั้งที่เรามาทำบุญเนี่ยเราจะมีความปิติเราจะมีความอิ่มใจมีอะไรต่างๆมาปรุงแต่งจิตอันนี้ก็ยังมีอาศัยการปรุงแต่งอยู่แต่มันก็มีความสุขเนาะตายไปก็ขึ้นสวรรค์แบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นชื่อว่าบุญแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ตกนรกรักษาไว้แม้กระทั่งคนอื่นทำบุญอยู่เนี่ยแล้วเรายินดีในความดีของคนอื่นหลายคนเข้าใจผิดต้องถามคุณป้าสุนันท์สีแช่มแม่บอกไม่เป็นไรหรอกลูกทำบุญเยอะแล้วแม่ได้เหมือนกันแม่บอกแม่เลยไม่มาถามว่าการอนุโมทนาบุญเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมโมลีหุงข้าวแล้วต้องสมมุติกับวันนี้กับพี่หมอพรเมื่อเช้าญาติโยมก็ให้ปัจจัยกันมาเราก็เป็นตัวแทนทำผลไม้กันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจริงๆเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนตอนเช้าทำผลไม้กันทำบุญกันแล้วทีนี้แม่ชีอ้วนมาอาจารย์แม่ชีอ้วนปกติชอบแทนตัวเองว่าอ้วนนะคะอ้วนอนุโมทนาบุญด้วยนะสมมุติถามว่าแม่ชีอ้วนอ่ะสมมุติว่าอาจารย์นโมลีก็ตายไปแม่ชีอ้วนก็ตายไปแม่ชีอ้วนจะได้กินผลไม้ด้วยมั้ยได้ไหมพี่เนนได้มั้ยพี่เนนผู้ป๋าได้มั้ยผลไม้อ่ะได้เหรอได้ไหมพี่นวรัตน์ได้น่าเห็นไหมคือในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราก็ใจเรื่องนี้ผิดกันเยอะมากบุญมันมีอยู่สองอย่างที่เกี่ยวกับการอนุโมทนากับการทำทานเนี่ยเราควรจะสับสนเนี่ยบุญเกิดจากการอนุโมทนาคือจิตเนี่ยน้อมไปในสิ่งที่เขาทำแล้วยินดีมันกระจัดความอิจฉาเราจัดกิเลสความวิชามันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารที่เขาทำเลยแต่มันก็ขึ้นสวรรค์เหมือนกันเห็นคนอื่นว่ายินดีด้วยนะพอมันยินดีปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวโลภะโทสะโมหะที่มันเป็นตัวอกุศลเนี่ยมันเกิดไม่ได้เราก็เลยไม่ตกนรกไงมันกั้นนรกได้เนี่ยอย่างเห็นคนมาทำบุญเห็นพระคุณเจ้ามาสวดมนต์ไหว้พระเห็นสีจีวรพระสงฆ์แล้วเรารู้สึกเป็นสังฆานุสติอย่างเงี้ยหรือเราเห็นคนทำบุญแล้วเรารู้สึกน้อมใจไปในบุญของเขาเนี่ยเอาแค่ใจเราน้อมได้เนี่ยอันนี้มันเป็นอนุโมทนาบุญมันเป็นการแสดง อนุโมทนาบุญบุญเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาแบบเนี้ยมันพอยินดีมุทิตานะคะพอยินดีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารที่เขาทำเลยนะหลายคนคนก็ทำข้าวมาหม้อนึงทำแกงมาหม้อนึงอนุโมทนาบุญด้วยนะฉันจะได้บุญกับแกอีกหม้อหนึ่งจะได้กินด้วยขอแสดงความเสียใจนะคะคนละประเภทคือคนที่เขาทำข้าวทำแกงมาอะไรมาเนี่ยเขาก็ได้บุญที่เป็นทำทานค่ะอันนั้นเขาได้บุญส่วนของการทำทานไปแต่คนที่อนุโมทนาคือเป็นบุญที่ยินดีในความดีของเขาไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเขาเลยมันยินดีในจิตที่เขาเนี่ยกำลังปิติอยู่มีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เอาง่ายๆในเฟซบุ๊กอะค่ะอย่างหลายคนเนี่ยตอนเนี้ยที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของใช้สื่อถูกต้องหรือเปล่าอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าเราใช้เฟซบุ๊กเป็นเราเห็นคนเขาทำบุญเนี่ยเราจิตของเราเนี่ยน้อมจริงๆอนุโมทนาบุญกับเขาเนี่ยเชื่อไหมคะว่าได้บุญตลอดเลยบุญมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะผ่านจอสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบอ่านอะไรที่มันเสียดสีด่าทออะไรพวกนี้แล้วเราก็สะใจเนี่ยจิตที่มันสะใจเนี่ยกับการด่าเนี่ยมันเป็นจิตจริงหรือจิตปลอม
จิตจริงกับจิตปลอมก่อนจิตนะที่ด่าที่เกลียดนะปลอมหรอเกลียดจริงหรือเกลียดปลอมยายสับสนละจิตจริงหรือจิตปลอมเป็นจิตจริงแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่มันเป็นจิตจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สื่อเป็นเนี่ยเราโชคดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะได้บุญง่ายกว่าคนสมัยก่อนสมัยก่อนคนก็ทำบุญที่อเมริกาคนทำบุญอยู่นอร์เวย์คนทำบุญอยู่เดนมาร์กเนี่ยเราไม่เคยเห็นกับเขาเลยแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะเห็นต่างประเทศทั่วไปทำบุญแล้วเราก็สามารถอนุโมทนาบุญได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่ทำความชั่วข้ามประเทศเราก็เห็นได้เหมือนกันอุ้ยสะใจจริงๆเลยมันฆ่านู่นฆ่านี่ไปดู YouTube ที่เขากินสัตว์เป็นๆโอ้โหสะใจจริงๆเลยสนุกขำขำในความตายของคนอื่นบางคนขำในความตายของคนอื่นปลาเป็นๆเอาลงไปในน้ำแกงแล้วกินอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคะปลาเป็นๆเลยนะคะเห็นลงไปกินนะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ครูบาอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้หนูพูดหนูก็พูดกับโยมจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้พูดกับพระเลยนะคะก็พูดในฐานะที่เป็นอุบาสิกาค่ะคุยกันในฐานะที่เราจะทำยังไงที่จะเป็นประโยชน์กับงานพระพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์ยังไงกับพระสงฆ์นะไม่ใช่เรียนพุทธศาสนามามากๆแล้วมาจับผิดพระเคยจะผิดไหมไม่ชีกัญญาบ่อย ไม่ได้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยมาปฏิบัติตามไม่ใช่เอามาเป็นยกฐานะตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยแม้กระทั่งตอนที่เรียนปริญญาเอกค่ะท่านอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้าเรียนจบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่รับรองทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นตัวเองก็ยังรู้สึกเลยว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จริงอยู่แต่เพื่อจะเรียนเพื่อที่จะยกตัวเองขึ้นเนี่ยมันพยายามทำใจให้เป็นเรียนเพื่อที่จะหาความรู้มากกว่าแต่ถ้าเรียนเพื่อที่จะฉันเรียนจบแล้วนะฉันเรียนนั่นฉันเรียนนี่นะอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ากิเลสไอ้ตัวเนี้ยมันหนาขึ้นมาสิ่งแรกที่จะได้ตามมาจากกิเลสตัวนี้ก็คือท่าทางที่หยิ่งยะโสของด็อกเตอร์มันจะมาเลยค่ะพอท่าทางที่มันหยิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมาเพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้เนี่ยมันน่ากลัวที่สุดเลยมันเริ่มทำร้ายตัวเองแล้วแต่ถ้าวันใดที่เรามีความรู้แล้วเราเอาความรู้มาใช้กับคนอื่นที่เราเรียนมาแล้วค่ะเอามาใช้กับคนนั้นมาใช้กับคนนี้เนี่ยไปมาเนี่ยมันกับเป็นการนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้จริงอันนี้คือสำคัญมากสำหรับในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกานะคะฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ฟังธรรมะแล้วไปจับผิดคนที่บ้านก็มีไม่จับผิดพระนะไปจับผิดคนที่บ้านเห็นไหมพระบอกแบบนี้เป็นไงล่ะอย่างนี้ซ้ำเติมคนที่บ้านดิก็ไม่ได้ต้องเข้าใจคือฟังธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าสอนเราเรื่องอะไรสอนเราเข้าใจเรื่องเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เอาธรรมะของเราเนี่ยไปจับผิดคนอื่นให้ใจของเราเป็นไงคะทุกข์แบบนี้เป็นต้นนะคะคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีกรรมด้วยกันทุกคนนะคะทุกคนมีกรรมทุกคนต้องเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบใจแต่เราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้ต่างหากคือคนที่สามารถที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ได้จริงนะคะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาให้โอกาสตัวข้าพเจ้าได้พูดในวันนี้แล้วก็ขอบคุณญาติธรรมทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ